สวัสดีครับวันนี้ก็มาหลังจากทำการใช้แมคโครทำการขุดลอกร่องไปแล้วก็จะมาต่อระบบน้ำครับวางท่อ PVC ครับนี่ครับตามร่องเลยครับนี่ครับนี่ครับวางตามร่องเลยครับแบ่งเป็นเปิดครึ่งไร่ได้ครับแบ่งเป็นเปิดครึ่งไร่ได้แล้วก็แบ่งเป็นโซน4โซนก็ได้ครับเปิดทีละโซนก็ได้ครับก็นี่ครับก็จะทำการฝังแบบถาวรไปเลยครับเดี๋ยวจะเอาสาย PE สาย PE ล่ามตามร่องมะนาวครับเสร็จแล้วก็จะเอาดินกบครับกบท่อ PVC ครับนี่ครับก็วางแบบถาวรไว้เลยครับก็นี่ครับก็จะใส่วาล์วครับนี่ครับก็จะใส่วาล์วครับเพื่อแบ่งเปิดทีละโซนครับวาล์วตัวนี้ก็ดักไว้สำหรับโซนนี้ครับส่วนอีกตัวมันก็ไปโซนตรงกลางไร่ครับได้เมนอีกเส้นหนึ่งคือไปจ่ายแต่ละจุดครับเพื่อให้น้ำออกใกล้เคียงกันหรือเสมอกันครับถ้าน้ำมาจากทางต้นทางแล้วก็เจาะสายมาเลยเป็นเมนเส้นเดียวก็อาจจะทำให้น้ำแรงไม่เท่ากันครับที่ปลายท่ออาจจะน้ำอ่อนกว่าครับนี่ครับก็กำลังทำการต่อครับทำการต่อครับก็ทำการต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จครับแต่ในร่องนี้ยังกบไม่ได้ครับต้องล่ามรอล่ามสายดำก่อนครับล่ามสายPE ขนาด20มิลครับแล้วหัวสปริงเกอร์ที่ผมใช้ผมว่าจะใช้แบบหัวผีเสื้อครับมินิสปริงเกอร์แบบหัวผีเสื้อครับขนาด60ลิตรครับซึ่งซื้อจาก Lazada มาก็ได้สั่งซื้อมาแล้วครับใช้มอเตอร์แรง1แรงครึ่งครับเป็นมอเตอร์ปั๊มห้อยโข่งครับก็ต้องจะสามารถเปิดได้ทั้งไร่หรือเปล่าในจำนวน450ประมาณ450หัวสปริงเกอร์สามารถเปิดทีเดียวพร้อมกันทั้งไร่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ทำไว้เปิดทีละโซนได้ครับเปิดแต่ละโซนได้ครับทีละโซนครับทำเป็น4โซนครับก็แต่ว่า60ลิตรสำหรับหน้าที่ยังไม่แรงมากอย่างช่วงนี้คิดว่าน่าจะเปิดได้ทั้งไร่ครับเพราะมันเป็นหัวรูเล็กขนาด60ลิตรด้วยครับก็ใช้น้ำบ่อบาดาลครับน้ำบ่อบาดาลใช้มอเตอร์ปั๊มห้อยโข่งดูดครับเป็นปั๊มน้ำไฟฟ้าครับแบบห้อยโข่งครับนี่ครับก็ทำการต่อก็เดิมทีเป็นที่รกร้างครับแปลงนี้ครับก็มาทำการ
ตีเอาป่าออกครับจ้างแมคโครใหญ่ตีป่าออกครับแล้วก็ทำการถมจุดที่เป็นแอ่งครับก็ยังไม่เคยปลูกพืชไร่ครับก็จะเป็นอย่างไรต้องดูตอนปลูกแล้วอีกทีครับก็ผมจะไม่ได้ยกร่องนะครับเพราะคิดว่าจะเอาไว้ยกทีหลังครับหลังจากที่ปลูกแล้วครับกะว่าเดี๋ยวจะยกร่องทีหลังหลังจากที่ปลูกแล้วครับเอารถถ่ายเล็กยกร่องครับหรือแมคโครเล็กยกก็ได้ครับครับนี่ก็ทำการต่อครับต่อกันเองครับไม่ได้จ้างมาไม่ได้จ้างใครมาต่อก็บ่อบาดาลที่ผมใช้จะอยู่ในนู้นครับอยู่ในโรงไร่ครับก็แปลงนี้ใช้ไฟฟ้าสูบน้ำครับก็เป็นบ่อบาดาลความลึกประมาณ3วาครับบ่อตื้นครับถือว่าน้ำตื้นครับประมาณ3วา3วาศอกครับ7เมตรหรือ7เมตรครับก็ถือว่าบ่อไม่ลึกครับแต่ปัญหาที่พบคือหน้าแล้งมันน้ำไม่พอครับมันขาดครับต้องหลีวาล์วให้ออกน้อยๆครับให้น้ำมาทันมันจะได้ไม่ขาดถึงจะสูบได้นานครับแต่ก็ผมจะลองใช้หัวผีเสื้อรูเล็กดูครับก็หัวผีเสื้อรูเล็กขนาด60ลิตรเพราะยังไม่เคยใช้เลยครับแปลงอื่นก็เป็นหัวมินิสปริงเกอร์อีกแบบครับแต่เป็น90ลิตรแต่นี่มันเป็นหัวผีเสื้อครับที่เจาะใส่กับสายดำเลยครับเจาะใส่กับสาย PE เลยครับไม่มีหลักครับขนาด60ลิตรผมเจอใน Lazada มาครับผมเลยลองที่ว่าจะลองซื้อมาใช้เพราะมันประหยัดต้นทุนด้วยครับมันไม่ต้องเปลืองค่าหลักค่าสายเส้นเล็กๆที่สวมกับหัวอีกครับมันใช้เจาะเข้ากับสาย PE เลยครับครับก็ด้านข้างไร่ก็เป็นไร่ของคนข้างๆเขาก็ปลูกมะนาวครับอ้าวทีตรงใต้นี่ครับโอ้โหนี่โอ้เดี๋ยวนี่โตกลับมาทีหลังก็ทีตรงใต้ก็ใช้เวลาคิดว่าคงว้าวต้องใช้ครึ่งวันน่าจะเสร็จครับในการต่อที่เหลือก็เหลือล่ามสายครับล่ามสายวัดระยะไว้แล้วครับระยะหัวสปริงเกอร์นี่ครับนี่ครับครับก็ถ้าไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ